ความหวาดวิตกโรคเมอร์สระบาดในเกาหลีใต้นะคะทำให้ผู้คนนั้นตื่นตระหนกแล้วก็ต้องหาทางช่วยเหลือตนเองในการป้องกันการติดโรคค่ะเป็นผลทําให้สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนั้นขายดิบขายดีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอาทิหน้ากากอนามัยน้ํายาทําความสะอาดและน้าํายาฆ่าเชื้อโรคต่างๆขายดิบขายดีจนร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งมีจําหน่ายไม่เพียงพอ โดยกระแสความหวาดวิตกดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ได้รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์สในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยยอดล่าสุดอยู่ที่87คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น6คนโดยผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็นชายวัย80ปีที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในเมืองแดจอน ซึ่งจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทําให้ทางการต้องสั่งกักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นจํานวนเพิ่มขึ้นกว่า2,500คนโดยทางการจะควบคุมพื้นที่สําหรับคนกลุ่มนี้ให้อาศัยอยู่แต่ในบ้านพักจนกว่าจะแน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ล้มป่วยจึงจะอนุญ,ญาตให้ออกนอกบ้านได้และระหว่างการจำกัดบริเวณเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบคนกลุ่มนี้ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ด้วยจากการสอบถามและตรวจดูพฤติกรรมของการใช้โทรศัพท์มือถือแล,ล่าสุดทางการเกาหลีใต้ได้สั่งปิดโรงเรียนและสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเกือบ2,000แห่งตามเสียงเรียกร้องของประชาชนที่เป็นห่วงบุตรหลานจะติดเชือ้อ